ก็โรสสวัสดีครับผมตั้งแต่โควิดมาเราก็เหมือนจะพยายามซักผ้าแต่ว่าลูกค้าก็ซักเต็มอะไรอย่างนี้นะครับเราผมก็กลัวแบบว่าเชื้อโรคของคนอื่นหรือใครติดเชื้อโรคจากเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็มันอาจจะมาติดในเสื้อผ้าเราที่เราซักได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจหาซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งแต่เนื่องจากคอนโดผมอะเล็กมากเลยดูดิเล็กเล็กแล้วก็แบบทางเดินก็ไม่ค่อยมีแล้วก็รกด้วยมันเหมาะแค่สําหรับนอนอ่ะผมก็เลยต้องเลือกเครื่องซักผ้าที่มันเป็นเครื่องเล็กพอซักได้ประมาณหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องซักผ้าขนาด7 กิโลนะครับผมในโชว์หน่อยตรงนี้ตรงนี้นะ7 กิโลคือขนาดพอดีอ่ะถ้าเทียบกับเกงผมก็ประมาณเกือบครึ่งเอวนะ ภายในก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคดีอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ซื้อใหม่ยังไม่ได้ลองเพิ่งแกะมานะครับผมแกะมาใส่ลังนี่เลยเพิ่งแกะมาสดๆร้อนๆในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้ว อันนี้แบบรีวิวแบบชาวบ้านมากเลยชอบก็บอกไม่ชอบก็ไม่บอกอ่ะยังไงวะ ชอบก็บอกไม่ชอบก็ไม่บอกชอบบอกนะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็คือไม่บอกไม่เอาเราจะทําในสิ่งที่เราชอบเท่านั้นโอเค อันนี้ก็เป็นฝาปิดแล้วมันก็มีนี่มาให้ด้วยเครื่องปั่นวิธีการใช้เครื่องปั่นก็ง่ายมากเลยใส่ลงไปในนี้นะครับผมแล้วมันก็สามารถปั่นแห้งได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองซักผ้ากันดูเลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าเนื่องจากก๊อกน้ําอาจจะไม่ค่อยเอื้อมเลยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะซักในห้องน้ําแล้วก็ต่อปลั๊กแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะด้านหลังนี่เลยเป็นไงอันนี้เป็นพวกสายปลั๊กนะอันนี้ที่มันเสียบปลั๊กอ่ะมันไม่มีสายไฟนะมันแค่แบบเสียบเก็บปลั๊กไว้เฉยๆแล้วเราก็ไปเสียบสายไฟเอานะครับผมมาเดี๋ยวเราให้ดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าตัวเครื่องก็ประมาณน้ําหนักเบามากเลยมีหูจับตรงนี้ให้เรายกได้ด้วยเมื่อกี้ผมยกมาจากข้างนอกอ่ะคือเบามากเลยเพราะตัวถังมันเป็นพลาสติกหมดเลยเห็นป่ะเป็นพลาสติกแบบบางๆมากเลยแล้วผมก็ไปดูรีวิวคนอื่นที่เขาใช้อ่ะผมก็ว่ามันดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้ก็ตั้งเป็นระบบปั่นได้หรือจะปิดก็ได้ระบบซักระบบปั่นนะครับผมแล้วก็ตั้งเวลาได้ก็จะมีเสียงนี่ขนาดยังไม่เสียบปลั๊กนะมันเป็นตั้งแบบออโต้ อันนี้เป็นท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งแบบแขวนเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันเกินอ่ะก็คือมันจะหกตรงนี้นะครับแล้วใช้เป็นระบบน้ำเหมือนน้ำล้นอ่ะมันก็สน้ำสามารถออกจากท่อนี้ได้นะโอเคอาจจะดูไม่ชัดพอดีถือกล้องไม่ถนัดอ่ะโอเคนี่น้ำอันนี้เป็นท่อน้ำล้นพอเราซักเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งอย่างนี้ได้แล้วพอนั้นใช้เสร็จก็มาแขวนเวลาซักผ้าก็โอเคน่าจะประมาณหนึ่งนะครับถือว่าเครื่องมันก็ราคาดีประมาณหนึ่งอันนี้ผมเครื่องนี้ประมาณ3,000 กว่าบาทแต่ว่าผมซื้อในราคาที่มันลดราคานะครับผมก็เลยได้ประมาณราคาประมาณ1,200-1,300 กว่าบาทรวมค่าขนส่งแล้วประมาณ1,300ก็ถือว่าราคาพอได้พอประมาณหนึ่งใช้ไฟฟ้าเฉพาะปั่นอย่างเดียวนะครับใช้ไฟฟ้าเฉพาะปั่นอย่างเดียวตัวนี้ตัวมอเตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้นานแค่ไหนหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดใช้ได้นานเดี๋ยวผมก็เขียนคอมเมนต์แต่เครื่องซักผ้าน่ะมันใช้ได้อยู่แล้วผมเคยบ้านน้าผมเคยซื้อมาพังก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับผมมันคือเรื่องปกตินะครับขนาดเครื่องซักผ้าซื้อมาเป็นหมื่นก็ยังพังแต่ทีนี้ห้องผมมันเล็กมากเลยผมก็ต้องหาตัวเล็กมาใช้เป็นพลาสติกจะทนหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแล้วเกิดใช้พังเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมว่าใช้เวลาประมาณกี่วันกี่ปีในการใช้ของชิ้นนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่เสื้อผ้าปั่นกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคผมมาตั้งในห้องน้ำก่อนเอาผมลืมบอกไปอันนี้คือท่อต่อน้ำนะครับผมนี่แล้วเราก็เปิดผ่านก๊อกได้เลยแต่ว่าเนื่องจากก๊อกน้ำของผมมันไม่พอดีอ่ะผมก็อาจจะต้องใช้วิธีการเปิดน้ำจากฝักบัวใส่เข้าไปในเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เสื้อผ้าผมไป
เต็มละประมาณ 3-4 ชุดเรามาดูว่ากันว่าเครื่องนี้มันจะใช้งานได้ดีไหมอันนี้ก็ใส่แฟบลงไปต้องใช้เป็นสายฝักบัวเดี๋ยวค่อยทำก๊อกใหม่นะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อก๊อกก่อนพอดีเพิ่งซื้อมาไม่รู้ว่ามันใช้ก๊อกไม่เหมือนกันใช้ก๊อกเล็กหัวเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่ให้น้ำมันเต็มก่อนโอเคตอนนี้เราก็ใส่น้ำเต็มพอประมาณนี้นะครับไม่ต้องเต็มมากปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลา15นาทีโดยประมาณเวลาเราซักผ้าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นระบบปั่นโอเคเริ่มทำงานแล้วก็มันมีโปรโมทด้วยนะว่าเครื่องซักผ้าตัวนี้มันใส่หลอด UV ไว้ด้วยเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเห็นแสงฟ้านี่ไหมครับเอ้ยแต่ว่ามันก็ปั่นดีอยู่นะครับผมดูดิก็ปั่นประมาณ15นาทีแล้วเราก็ถ่ายน้ำทิ้งแล้วต่อไปก็เป็นล้างน้ำสะอาดนะครับผมล้างน้ำสะอาดสักประมาณ2น้ำแล้วก็ปั่นแห้งอันนี้ผมใช้น้ำจากฝักบัวเป็นเครื่องทำน้ำร้อนด้วยก็โอเคมันก็ได้อยู่โอเคก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นปั่นแห้งปั่นแห้งอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันอันนี้เป็นระบบปิดถ้าเราอยากปิดก็ปิดได้เลยโอเคถ้าเราอยากปิดไม่ให้มันปั่นมันก็จะหยุดเลยแต่เวลานี้ก็ยังคงเดินต่อไปนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าผมก็จะรีวิวหน้าเครื่องเลยอันนี้คือปิดไม่ให้มันทำงานแล้วโอเคแล้วเราก็เปิดส่วนอันนี้คือปั่นแห้งนะครับผมเห็นไหมพอเราเปิดปุ๊บมันก็มาทำงานเหมือนเดิมจัดว่าแจ่มเลยโอ้หมุนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหมุนแรงพอเครื่องซักผ้าแบบประมาณ10กิโลอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแบบ7กิโลนะครับผมได้อยู่โอเคเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตอนซักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปั่นแห้งให้ดูเลยนะครับเห็นไหมเป็นแสงสีฟ้าเขาบอกว่าฆ่าเชื้อโรคไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เชื่อว่าจริงเพราะว่าผมก็อาจจะเพราะว่าผมก็เลือกฟังก์ชันมันมาประมาณหนึ่งนะช่วงที่ระหว่างเราปั่นไปอ่ะมันก็จะมีเกณฑ์วัดระดับน้ำในท่อนี่นะครับมันจะเห็นอยู่ความสูงอยู่ประมาณแค่นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าตรงที่ผมนิ้วชี้อ่ะน้ำมันจะขึ้นลงๆเห็นไหมเป็นเงาดำๆเข้มๆหน่อยอันนี้คือเป็นท่อน้ำทิ้งนะแต่ว่าเราแขวนไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวก็อีกประมาณไม่กี่นาทีก็จะซักเสร็จละโอเคตอนนี้ก็ซักเสร็จหมดแล้วเครื่องอยู่แล้วก็ปั่นไป2ชุดโอเคทีนี้เราก็ทำการถ่ายน้ำโยนท่อลงไปเลยน้ำก็จะออกมาเลยทิ้งนะครับผมอันนี้คือน้ำทิ้งอย่างนี้เลยเราใช้วิธีการถ่ายน้ำอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำไปเติมเป็นน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งในการซักอันนี้จะไม่ค่อยแมนเนอร์เครื่องใหญ่เครื่องเป็นหมื่นนะก็โอเคมันประหยัดตังค์ประหยัดพื้นที่ด้วยแห้งแล้วค่อยๆน้ำค่อยๆออกเริ่มแห้งแล้วก็ตอนนี้ผมเอาน้ำออกหมดแล้วนะแล้วก็มาเก็บท่อนี้เหมือนเดิมมาแขวนไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะทำการใส่น้ำปลาต่อประมาณนี้ตอนนี้ผมเอาเสื้อผ้าออกก่อนนะครับไปกองไว้ก่อนเพื่อเป็นการพักน้ำแล้วก็ลองใส่น้ำดูว่าน้ำมันมีการรั่วไหมก็ไม่รั่วนะระดับน้ำตอนนี้มันก็ขึ้นตามท่อเหมือนกันนะครับผมว่าน้ำเราสูงแค่ไหนนะแล้วก็ใส่ได้เลยเอาเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปั่นน้ำสะอาดนะครับผมโอเคหลังจากซักผ้าเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูระบบปั่นกันนะครับว่ามันยังไงอันนี้ระบบปั่นกับตัวใส่มันก็ล็อกกันดีนะถ้าดูตรงช่วงก้นอ่ะมันจะมีตัวล็อกพอดีแล้วก็หันให้มันพอดีอ่ะเดี๋ยวผมจะลองหันจะลงล็อกตัวปั่นพอดีเลยโอเคแล้วก็ลองใส่ตัวนี้อันนี้ตัวรองให้มันปั่นให้มันแห้งผมว่าเราตัวปั่นอ่ะมันใส่สภาพได้ไม่เยอะหรอกเชื่อผมแค่ใส่เสื้อหรือกางเกงก็เต็มละอันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ตัวเล็กเห็นไหมเสื้อตัวหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วจะลองหาก่อนอ่ะลองเอากางเกงหนึ่งตัวนี่เลย
นี่เสื้อหนึ่งตัวเกงหนึ่งตัวนี่เต็มแล้วนะครับผมเต็มในระบบปั่นแล้วแต่ว่ากางเกงแบบนี้มันอุ้มน้ำมากเลยอุ้มหนามากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราหาเสื้อใส่อีกหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวเรามาลองดูระบบปั่นแล้วก็เลื่อนมาที่ปั่นแล้วก็ปั่นนาทีโอ้ยางโหดลองดูนะครับอันนี้ก็คือต้องค่อยๆทำไปนะระบบปั่นแม่งโหดจริงเดี๋ยวผมจะลองเป็นระบบซักไม่ได้ถ้าเป็นระบบซักไม่ได้นะเพราะว่ามันดีดมันหมุนไอ้ตัวนี้ออกเราต้องทำเป็นระบบปั่นให้ดีให้มันลงล็อกก่อนแล้วก็เข้าปั่นเลือกโหมดปั่นเอาแค่นี้คือปวดโคตรโหดเลยอะแล้วเสียงมันดังมากเลยผมเกรงว่ามันจะดังรอบข้างด้วยอันนี้ลองปั่นมันเสียป่าวะเนี่ยโอเคเราปั่นน้อยไปแล้วก็มีแสง UV ส่องอยู่อย่างนั้นมันก็พอได้มั้งเดี๋ยวดูว่าผ้าจะแห้งหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ปั่นเสร็จละดูเสื้อผ้าก็แห้งอยู่เหมือนกันนะหมาดๆพอประมาณเหมือนเครื่องซักผ้าทั่วไปปกติแต่ว่ามันใส่ได้น้อยพวกจำนวนชิ้นนะครับผมวิธีการเช็คว่าเสื้อผ้ามันปั่นดีจากเครื่องซักผ้าไหมดูเลยว่ามันมีน้ำหยดปะเวลาเราซักผ้าถ้าเราบิดไม่สะอาดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีน้ำหยดตามเสื้อผ้าเราแขวนนะครับอันนี้ผมก็ลองดู3ตัวมันก็ไม่มีน้ำหยดคือมันก็หมาดๆประมาณหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันปั่นแบบแรงจนแบบเสื้อผ้าผมเป็นขุยด้วยครับสำหรับการใช้งานผมก็ว่ามันก็โอเคประมาณหนึ่งนะพอใช้งานได้เล็กๆน้อยๆสำหรับอยู่คอนโดก็รีวิวอยู่ประมาณเท่านี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวจะลองซักให้หมดก่อนแล้วก็เอามาลองตากให้ดูแล้วกันโอเคทีแรกผมก็ว่าจะปั่นต่อละแต่ทีนี้ก็คงไม่ปั่นละเดี๋ยวผมเปิดน้ำทิ้งไว้ซักเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งแล้วกันครับโดยรวมก็ดีแต่ว่าพัสดุเป็นพลาสติกนะครับก็ความคุ้มค่าก็ถ้าเกิดพลาสติกเขาขนส่งมาไม่ดีมันแตกก็อาจจะเกิดความเสียหายในการใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการปั่นขอตำหนินิดนึงคือแบบว่ามันใส่ได้ไม่เยอะนะครับผมในเรื่องของการปั่นแต่เรื่องการซักเสื้อผ้าที่ปริมาณไม่เยอะมากผมว่าโอเคเลยประมาณอย่างผมเนี่ยใส่เสื้อผ้าทิ้งไว้เป็นอาทิตย์อ่ะแล้วก็จะซักทีนะครับผมแล้วก็ช่วงหลังพอโควิดมันเชื้อโรคมันเยอะมากแล้วก็กลัวแบบเชื้อโรคมันจะติดกับเสื้อผ้าเราด้วยแล้วก็ช่วงหลังก็เลยเอามาซักเองแล้วก็ใช้เป็นระบบน้ำร้อนนะครับใช้เครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยให้มันร้อนมากๆแล้วก็เอามาซักผ้าด้วยเสื้อผ้าเราก็จะอุ่นไปด้วยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอย่าไปตามผมนะอันนี้ผมทำของผมเองนะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราผมใช้วิธีการคล้ายๆแบบเหมือนต้มน้ำให้น้ำมันสะอาดหน่อยแล้วก็จะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้ามากับเสื้อผ้าเราแล้วก็ซักกันแบบในแบบของเรานะครับโอเคเครื่องนี้ก็กระทัดรัดดีแล้วก็จากประมาณ 3,900 เครื่องนี้ก็ลดราคาเหลือประมาณ 1,300 กว่าๆนะครับผมก็ราคาถือว่าจากที่ผมรีวิวมาก็ซื้อมาใช้ก็ค่อนข้างคุ้มต่อให้มันพังใช้สักปีหนึ่งพังก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าผมหยอดซักเสื้อผ้าปีหนึ่งก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะที่ผมคำนวณไว้แล้วเกิดมันใช้เกินปีก็ถือว่าคุ้มมากๆแต่ใช้ปีหนึ่งก็ดีอ่ะเพราะว่าเครื่องซักผ้าปกติเราซื้อไปมันก็มีโอกาสที่จะเสียพอเสียแล้วมันซ่อมไม่ได้มันก็กลายเป็นขยะที่ห้องผมเพราะว่าผมเคยซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องละเป็นหมื่นมา3เครื่องแล้วมันก็พังหมดเลยใช้ประมาณ3ปี2ปีก็พังซ่อมไม่ได้แล้วก็เป็นขยะไปนี่ผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ลองรีวิวรุ่นนี้มั่งนะครับรุ่นอื่นผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าช่วงหลังผมเพิ่งมาทํา YouTube นะครับก็เลยมารีวิวไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ให้มีประโยชน์สําหรับคนที่จะซื้อใช้จะได้รู้ว่าของคุณภาพเป็นยังไงด้วยนะครับผมว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงด้วยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวลองไปดูที่กล่องอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ที่คลิปของ YouTube นะครับว่าเป็นรุ่นของอะไรแล้วก็ถ้าถามว่าสั่งซื้อทางไหนก็สั่งซื้อแล้วแต่ที่ร้านเขาจะมีขายไม่ขายแต่ร้านจะรับรุ่นมาไม่เหมือนกันก็บอกไม่ได้ได้ไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมก็สั่งซื้อทาง Shopee นะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีมาหรือไม่มีมาบางทีก็หมดสินค้าหมดก็มีเหมือนที่ผมขายใน Shopee อ่ะถ้าของหมดแล้วก็คือไม่โอกาสซื้อไม่มีโอกาสซื้อได้อีกต่อไปแล้วคือหมดอาจจะรุ่นนั้นเลิกผลิตไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเป็นรุ่นใหม่เข้ามาแทนก็ว่าไปตามยุคสมัยนะครับผม
เราก็ต้องอัปเกรดเปลี่ยนตามยุคสมัยแล้วช่วงของแพงด้วยการที่เราจะใช้เงินฟุ่มเฟือยมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะจะปิดน้ำเลยน้ำคือแบบเต็มถังละคือแบบน้ำแบบเต็มมากละคือเราจะไม่เปิดให้น้ำมาเต็มมากเกินไปนะไม่ก็จะบอกคุยต่อนะครับก็การที่เราใช้เงินแบบไม่มีประโยชน์อ่ะมันทำให้ค่าใช้จ่ายเราสูงเพราะเข้าชีพเราแพงมากแล้วค่าเครื่องซักผ้าตอนนี้จากเมื่อก่อน20 บาทตอนนี้ก็เครื่องเล็กๆก็30 บาทแล้วแล้วก็ปรับขึ้นเป็น50กับ100 180แล้วแต่ว่าเราซักอะไรด้วยนะครับผมโอ้ยแต่ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปในช่วงโควิดนะครับชีวิตเรายังมีเส้นทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันสั้นหรือสิ้นคิดต่อไปนะครับการที่เราคิดว่าเราไม่มีตังค์แล้วเรากู้เงินมาใช้อันนี้ทำให้เราลำบากมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของเราตอนนี้คือพยายามหางานเลี้ยงชีพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของครอบครัวก็คือพยายามช่วยเหลือครอบครัวยามที่ญาติพี่น้องเราหรือพ่อแม่เราตกงานหรืออะไรเงี้ยก็อย่าไปซ้ำเติมเขานะครับก็เราช่วยเงินเขาได้ก็ช่วยหรือไม่ก็ซื้อกับข้าวกับปลาอะไรให้เขาบ้างก็ดีนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาทำอะไรกันต่อผมก็คิดคอนเทนต์แบบไม่ออกเหมือนกันบางทีทำไปเรื่อยเปื่อยมีรีวิวมีเล่นเกมบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม